คือตอนเนี้ยเป็นหวัดหนักมากเราจะมาดูดวงกันนะคะมีให้เลือก4ภาพ1 2 3 4 1 2 3 4ให้ท่านเลือกมาค่ะอันที่1แว่นขยาย2ผู้ชาย3เขียว4ผู้หญิงให้ท่านเลือกมา1ทีมค่ะทีมที่1กลับมาแน่นอนค่ะได้ไพ่ดีหมดเลย10เหรียญ10ถ้วยจะมีการแต่งงานในอนาคตได้10ถ้วยหัวตั้งได้เดอะซันได้เดอะซันหัวตั้งได้ไพ่ลัฟเวอร์หัวตั้งเหมือนกันได้ไพ่ดีหมดเลยเขารักคุณมากนะคนนี้คุณน่ะเป็นแสงสว่างในชีวิตของเขาคุณน่ะเหมือนแสงสว่างในชีวิตของเขาอ่ะเป็นความสุขเป็นความสดใสเป็นความร่าเริงเป็นเหมือนแสงตะวันน่ะเป็นดอกทานตะวันแล้วก็พระอาทิตย์น่ะคุณเหมือนแสงอาทิตย์ในยามเช้าอ่ะที่สดชื่นเขาเชื่อว่าคุณน่ะเป็นเนื้อคู่กับเขาอาดัมและอีฟเนี่ยได้ไพ่เลิฟเวอร์หัวตั้งบ่งบอกถึงการเป็นเนื้อคู่กันกลับมาค่ะบอกได้เลยเขาอะต้องการที่จะแต่งงานอยู่กินกับคุณเนี่ยต้องการที่จะเนี่ยแต่งงานอยู่กินกับคุณสร้างฐานะเขามองคุณอะเป็นเพชรอันมีค่าในความรู้สึกของเขาอะในความรู้สึกของเขาอะคุณน่ะเป็นคนที่มีค่าเขาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณแน่นอนค่ะอยากจะสิบถ้วยเนี่ยอยากจะแต่งงานอยากจะมีลูกอยากจะสร้างครอบครัวเขาอยากให้ความรักของเขาอ่ะสมหวังเขาหวังว่าคุณน่ะจะเป็นแม่ที่ดีของลูกเขาหวังว่าคุณน่ะจะเป็นแม่ที่ดีของลูกเขาเชื่อว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นเนื้อคู่กันมาดูทีมที่2นะคะคือกองเนี้ยเขาอ่ะยังรักคุณอยู่คนคนเนี้ยเขายังรักคุณอยู่เขาอ่ะยังรักคุณอยู่ยังแบบไม่ปล่อยอ่ะเขายังรักคุณอยู่เขายังไม่ปล่อยเขายังรอคอยการติดต่อจากคุณเขายังรักคุณอยู่ค่ะเขารอคอยการติดต่อเขาอยากแต่งงานสร้างครอบครัวกับคุณแต่มันเนี่ยเหมือนแบบพ่ายแพ้เนี่ยเป็นการพ่ายแพ้ตัวเขาเองอ่ะก็ทำใจได้เยอะแล้วอ่ะเหมือนกับว่า
คือใบเนี้ยคือเลิกกันไปแล้วไงก็คืออันเนี้ยคู่หย่าร้างเนี่ยมันเป็นไพ่หัวคว่ำสี่ไม้หัวคว่ำสี่ไม้หัวตั้งเนี่ยเขาเรียกว่าคู่แต่งงานหัวค่ำก็หย่าร้างความพ่ายแพ้การหย่าร้างทำให้เขาเจ็บปวดมากเป็นความพ่ายแพ้เขาก็ยังรักคุณอยู่อ่ะยังรักคุณอยู่แต่เขารู้สึกพ่ายแพ้ที่ความรักของเขาอ่ะมันผิดหวังเขาก็มีความคิดอยากจะกลับมาคืนดีกับคุณอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณนะเขาก็ยังรอคอยคุณอยู่ทีมเนี้ยอาจจะคืนดีกันยากหน่อยนะทีมเนี้ยอาจจะคืนดีกันยากหน่อยเพราะว่าฝ่ายนั้นน่ะเขาท้อแท้สิ้นหวังมากเขายังรักคุณอยู่ค่ะแต่เขาอะท้อแท้สิ้นหวังมากเขายังรักคุณอยู่แต่ว่าเขารู้สึกเจ็บช้ำท้อแท้สิ้นหวังอะหมดอะไรตายอยากเขาก็เลยจะอยู่เฉยๆไม่กลับมาง้อเขารักคุณแต่คุณน่ะทำให้เขาเสียใจเขารักคุณแต่คุณน่ะพูดจาไม่ให้เกียรติเขาเขารักคุณน่ะแต่ว่าคุณน่ะทำให้เขาเนี่ยผิดหวังเขาก็เลยเลือกที่จะอยู่เฉยๆไม่แสดงแอคชั่นอะไรเลยเขาเลือกที่จะอยู่เฉยๆอ่ะไม่แสดงแอคชั่นอะไรเพราะดูจากเขาก็ยังไม่ปล่อยมือนะคุณก็ยังไม่ปล่อยเขาก็ยังไม่ปล่อยคือยังรักอยู่อ่ะเขาก็ยังรักคุณอยู่คุณก็ยังรักเขาอยู่แต่เขาเลือกที่จะอยู่เฉยๆอ่ะอยู่เฉยๆเขาพอใจที่จะดูคุณจากระยะไกลคือตัวเขาอยู่ที่นี่อ่ะแต่ตัวคุณอยู่บนเกาะคือเขาเลือกที่จะต่างคนต่างอยู่ค่ะเรามาดูทีมที่3นะคะขอทานชาวนาแฮงแมน1ไม้หัวคว่ำถั่วครับกลับมานะแต่ช้าขอทานการต่อสู้แฮงแมนโอ้บอกได้เลยว่าแบบกลับมากับไอ้กลับมากับเพราะว่าเขายังรักคุณอยู่เขาจะกลับมาเขายังรักคุณอยู่เขาจะกลับมาแน่นอนแต่แฮงแมนเนี่ยบอกได้เลยว่ารอนานรอนานมากอ่ะอาจจะ2ปี3ปีอ่ะรอนานอาจจะ2ปี3ปีหรือเขาอ่ะเลิกกับเมียเขาอาจจะแต่งงานอยู่กินกับเมียเขาอ่ะ5ปี6ปีเลิกกันแล้วกลับมาหาคุณเหมือนคุณอ่ะขาดแคลนเนี่ยเป็นรูปขอทานเลยขอความรักการขอความรักการต่อสู้เหมือนคุณอ่ะขาดแคลนอ่ะขาดเงินขาดความรักขาดคนเข้าใจขาดเงินขาดความรักขาดคนเข้าใจต้องต่อสู้ดิ้นรนถึงจะได้มาง่ายๆไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายอ่ะต้องต่อสู้ดิ้นรนถึงจะได้ถ้าถามว่ากลับไหมอ่ะมันมีสองถ้วยขึ้นอ่ะเอ๋ว่ากลับนะแต่แฮงค์แมนเนี่ยยาวนานตามตำนานเนี่ยปฏิบัติทรมานทุกขกิริยาทรมานตนเองอยู่7ปีโยคีโอดินเนี่ยทรมานตัวเองอะโยคีโอดินน่ะทรมานตัวเองอยู่7ปี7เดือน7วันหลังจากฝึกตบะโดยการห้อยหัวเนี่ยก็สำเร็จฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได้โยคีโอดีน่ะทนอยู่7ปี7เดือน7วันบำเพ็ญตบะฝึกทุกขละกิริยาเขาเรียกฝึกทุกขละกิริยาทนอยู่7ปีอดทนอยู่7ปีจนสำเร็จ
เหมือนคุณก็ยังไม่ปล่อยมือเขาก็ยังไม่ปล่อยมือต้องต่อสู้ดิ้นรนการขอความรักขอความเห็นใจการต่อสู้มันไม่ง่ายคู่เนี้ยจะอยู่กินกันน่ะยากปัญหาเยอะปัญหาเยอะอุปสรรคเยอะเรื่องวุ่นวายเขาอาจจะมีเมียอยู่แล้วคุณอาจจะแต่งงานแล้วตัวเขาอาจจะไม่โสดตัวคุณอาจจะไม่โสดหรือไม่ก็ตัวเขาเนี่ยอาจจะมีปัญหาส่วนตัวเยอะเป็นคู่ที่แต่งงานกันยากพอสมควรรักกันแต่แต่งงานกันยากมีอุปสรรคเยอะเป็นคู่เวรคู่กรรมเรามาดูทีมสุดท้ายนะคะทีมสุดท้ายค่ะสาวสวยข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอบูชาครูบาอาจารย์แห่งโหราศาสตร์และยิปซีขอให้คำทำนายทายทักออกมาแม่นยำและเด่นชัดในทุกด้านใช้ทั้งหมด5ใบค่ะใบที่1ค่ะ Knight of Swords หัวตั้งพระสังฆราชหัวตั้งสองถ้วยรีเวิร์สหัวคว่ำเดอะมูนหัวคว่ำไม่กลับค่ะควีนออฟแพนทาเคิลหัวตั้งถึงเขาจะไม่กลับมาแต่คุณก็ไม่ได้แบบเดือดร้อนอะไรหรอกคุณอะเก่งคุณมีเสน่ห์ในตัวมากอ่ะบอกได้เลยถ้าหากคุณน่ะเป็นผู้หญิงนะบอกได้เลยว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ฉลาดสวยเก่งมีผู้ชายมาจีบมีพระนางแคทเธอรีนได้ผัวเด็กเพราะว่าพระนางแคทเธอรีนเนี่ยเป็นแม่ม่ายผัวตายแล้วพระนางแคทเธอรีนเนี่ยนะหลังจากที่สามีตายสามีตายก็เพราะนางเนี่ยแหละพอสามีตายนางก็ขึ้นมาเป็นนางกษัตริย์แล้วก็พอขึ้นมาเป็นใหญ่ก็มีผู้ชายมาจีบเยอะแยะเลยแต่พระนางอ่ะส่วนใหญ่จะไปชอบผู้ชายเด็กกว่าถ้าหากคุณเป็นสตรีอ่ะคุณอ่ะจะไปหลงรักผู้ชายที่อายุน้อยกว่าคุณมีรสนิยมดีใช้เงินเก่งชอบใช้ของแพงเป็นคนรักความสะดวกสบายนิสัยหยิ่งทะนงถ้าหากคุณเป็นสตรีอ่ะตัวคุณน่ะเป็นคนที่รักสวยรักงามมีรสนิยมหรูหราชอบใช้ของแพงเป็นสตรีที่ต้องการอำนาจและเงินทองเป็นผู้หญิงเก่งที่มากความสามารถคุณเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบหาความรู้คุณเป็นคนที่เอาการเอางานมีความรับผิดชอบสูงทำงานเก่งหาเงินเก่งสามารถสร้างฐานะจนร่ำรวยเข้าขั้นเศรษฐีดีได้มีจิตใจเข้มแข็งแกร่งเป็นผู้นำแต่คุณอะไม่สมหวังในความรักเพราะมันเป็นเดอะมูนเคยรักกันนะแต่ว่าไม่กลับมากันแล้วไปแล้วไปรับไม่กลับมาการสูญเสียความรักอาจจะเคยรักกันอะแต่ความรักอะมันจบไปแล้ว2ได้2ถ้วยอะได้2ถ้วยไพ่กับหัวได้2ถ้วยไพ่กับหัวก็คือการสูญเสียมิตรภาพความสัมพันธ์จบลงแล้วไม่สามารถคบกันได้มีความรู้สึกเบื่อหน่ายไร้สาระทำตัวเหมือนเด็กรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังแรงกายแรงใจลดน้อยลงรู้สึกไม่พอใจมีความทุกข์ระทมขมขื่นเข้ามาคุณก็ยังรักเขานะไม่ใช่ว่าไม่รักแต่ว่ามันเจ็บเหลือเกินความรักที่หลอกลวงหลอกตัวเองคุณล่ะเจ็บช้ำรู้สึกว่าคนรักคุณมีความรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกว่าคนรักเนี่ยทรยศหักหลังนอกใจไปรักคนอื่นคุณรู้สึก
โกรธแค้นรู้สึกหวาดระแวงรู้สึกฟุ้งซ่านรู้สึกมีอารมณ์อ่อนไหวรู้สึกฟุ้งซ่านสับสนในหัวใจมีความกดดันทางอารมณ์รู้สึกหวาดระแวงและวิตกกังวลรู้สึกเจ็บช้ำรู้สึกเป็นทุกข์อย่างมากไพ่ใบนี้หมายถึงรักที่หลอกลวงเดอะมูนเนี่ยไม่ใช่เดอะมูนเนี่ยมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงเขาอะไปมีคนอื่นแล้วเดอะมูนอะเขาอะไปมีคนอื่นแล้วคุณอะจะเข้าทางศาสนาเข้าทางธรรมหากตัวท่านเป็นผู้ชายนะท่านเป็นคนจิตใจดีธรรมะธรรมโมชอบเข้าวัดเข้าวาแล้วก็โอ้ยเป็นหวัดคุณอะเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงออะคุณเป็นคนที่ดุเป็นคนดุหากคุณเป็นผู้ชายอะคุณเป็นคนที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคหากคุณเป็นผู้ชายนะคุณเป็นคนที่สภาพร่างกายแข็งแรงมากคุณเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงมากต้องทำงานหนักต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายต้องช่วยเหลือตัวเองขาดคนอุปถัมภ์ต้องทำงานหนักหากคุณเป็นผู้ชายอ่ะคุณไม่รวยหากคุณเป็นผู้หญิงอ่ะคุณรวยหากท่านอ่ะหากตัวท่านนะหากตัวท่านอ่ะเป็นผู้ชายอ่ะคุณเป็นคนดุเงียบขึงใจคอเด็ดเดี่ยวเป็นคนเอาจริงเอาจังเป็นคนดุเพศตรงข้ามไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้เป็นคนที่ทำงานจริงจังเป็นคนยึดถือตามหลักความจริงมีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวเองเป็นคนที่ดุทำงานหนักไม่มีใครอุปถัมภ์ต้องหากคุณเป็นผู้ชายอ่ะคุณต้องทำงานหนักหากคุณเป็นผู้ชายอ่ะตัวคุณอ่ะต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินเลี้ยงดูตัวเองคุณจะเข้าทางศาสนาได้เพราะว่าถูกคนรักทรยศนอกใจคุณเลยจะเข้าทางศาสนาจะเข้าวัดเข้าวาเข้าทางศาสนาไปหาพระคุณจะเริ่มแบบสนใจเกี่ยวกับเรื่องดูดวงสนใจเรื่องศาสนาสนใจเรื่องการทำใดไทยทักการดูดวงคุณอาจจะไปหาพวกพระไปหาร่างทรงไปหาพระอะไรแบบเนี้ยไปหาแบบเจ้าพิธีไปหาพระณหน้าทองไปหาพระรดน้ำมนต์เนี่ยไปหาพระรดน้ำมนต์เข้าวัดทำบุญเข้าวัดเพื่อกวดน้ำอ่ะคล้ายๆกับว่าคุณอ่ะอยากจะทำบุญเพื่อกวดน้ำส่งบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรถ้าถามว่าเขากลับมาไหมเขาไม่กลับมาหรอกค่ะคือใบเนี้ยคือเขาอ่ะเขามีผัวไปแล้วมีเมียไปแล้วคนเนี้ยมีผัวไปแล้วมีเมียไปแล้วถ้าหากคุณเป็นผู้หญิงอ่ะคุณอ่ะจะสวยและรวยมากถ้าหากคุณเป็นผู้ชายอาจจะต้องทำงานหนักหน่อยไม่มีสายเปย์ไม่มีคนอุปถัมภ์แต่คุณก็จะเข้าทางธรรมะเหมือนกันค่ะก็ขอจบคำทำนายเท่านี้ค่ะ